เปิดเซฟพี่ชายรวย269ล้านปล่อยกู้35ล้านภรรยามีที่ดิน85ล้านเครื่องประดับเอื้อการเมืองวันที่24กรกฎาคม2567 12นาฬิกา5นาทีเปิดทรัพย์สินที่ชัยนั่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังรวย269ล้านหนี้8ล้านปล่อยกู้ยืม35ล้านภรรยาถือครองที่ดิน 85.6 ล้านสะสมเครื่องประดับวันที่24กรกฎาคม2567สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของนายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังกรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่3พฤษภาคม2567โดยนายพิชัยและนางสาวสุทาสินีสกุลคู่คู่สมรสแจ้งมีทรัพย์สินรวม269ล้าน 386,011 บาทนายพิชัยมีทรัพย์สิน101ล้าน 327,739 บาทแบ่งเป็นเงินฝาก5บัญชีรวม14ล้าน 794,270 บาทเงินให้กู้ยืม3รายการระหว่างปี2563ถึง2565ไม่ระบุชื่อผู้กู้ยืมโดยมีจำนวนเงินกู้ตามสัญญารวม35ล้านบาทและแจ้งมียอดหนี้คงเหลือรวม35ล้าน 799,628 บาทที่ดิน24แปลงในอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวมมูลค่ารวม 22,961,722 บาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างเป็นบ้านจำนวน5หลังในอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมารวมมูลค่า 18,781,071 บาทยานพาหนะ6,658,815 บาทเป็นรถยนต์ปอร์เช่มูลค่า 1.1 ล้านและรถยนต์โฟล์กสวาเก้นที่ซื้อเมื่อวันที่22เมษายน67มูลค่า 5,558,815 บาทสิทธิและสัมปทานเป็นบัตรสิทธิสมาชิกกอล์ฟและสมาชิกราชกรีฑาสโมสร RBSC รวม 1,952,232 บาททรัพย์สินอื่น 380,000 บาทและมีหนี้สินอื่นที่กู้เมื่อพฤษภาคม65แต่ไม่ระบุชื่อผู้ให้กู้จำนวน8ล้านบาทนอกจากนี้แจ้งมีรายได้ต่อปีจากเบี้ยประชุมและโบนัสรวม 8,911,896 บาทและมีรายจ่ายต่อปี 4.5 ล้านบาทเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 1.2 ล้านบาทค่าเล่าเรียนบุตร3ล้านบาทนางสุทาสินีมีทรัพย์สินรวม 155 ล้าน 161,810 บาทแบ่งเป็นเงินฝาก2บัญชีรวม 54 ล้าน 935,645 บาทที่ดิน9แปลงมูลค่ารวม 85 ล้าน 665,430 บาททั้งในอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์อำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์และมี1แปลงเนื้อที่2ไร่1งาน8ตารางวาในเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครซื้อมาเมื่อวันที่28ธันวาคม63มูลค่า 38,136,000 บาทสิทธิและสัมปทาน 5,788,734 บาททรัพย์สินอื่น 8,772,000 บาทและแจ้งมีรายจ่ายต่อปี 960,000 บาทบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะแจ้งมีทรัพย์สินรวม 12,896,462 บาทแบ่งเป็นเงินฝาก1บัญชีรวม 1,686 บาทที่ดินในเขตดินแดงกรุงเทพมหานคร
เนื้อที่1งาน21ตารางวาซื้อเมื่อวันที่9สิงหาคม66มูลค่า 12.1 ล้านบาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างเป็นบ้านเดี่ยวในเขตดินแดงกรุงเทพมหานคร 55,776 บาททรัพย์สินอื่น 640,000 บาทและแจ้งมีรายจ่ายต่อปี 720,000 บาทสำหรับทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจของบุคคลทั้ง3อาทิสร้อยคอทองคำ5บาท1เส้นมูลค่า 200,000 บาทพระหลวงปู่ทวด1องค์มูลค่า 150,000 บาทแหวนทอง1วงมูลค่า 30,000 บาทเครื่องประดับมุก1ชุดมูลค่า 340,000 บาทต่างหูเพชร 3.22 กะรัต1คู่มูลค่า 690,000 บาทแหวนเพชร3กะรัต1วงมูลค่า 200,000 บาทแหวนเพชร5บาท1วงมูลค่า 1.85 ล้านบาทกำไรคาเทีย1วงมูลค่า 1.74 ล้านบาทสร้อยคอ1เส้นมูลค่า 352,000 บาทต่างหู 5.2 กะรัต1คู่มูลค่า 3.6 ล้านบาทแหวนคาเทีย1วงมูลค่า 640,000 บาท จำได้ไหม 9 ดาราสาวสวยยืนถ่ายภาพร่วมเฟรมแต่ละคนสวยระดับตำนานจำได้ไหม9ดาราสาวสวยยืนใส่ชุดไทยถ่ายภาพร่วมเฟรมกันบอกเลยแต่ละคนฝีมือไม่ธรรมดาสวยระดับตำนานเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งภาพเก่าหาดูยากเลยจริงๆสำหรับภาพร่วมเฟรมของ9ดาราสวยที่สวมใส่ชุดไทยพร้อมทั้งทำท่าทางอ่อนช้อยงดงามสะดุดสายตาแบบสุดๆโดยทางด้าน Facebook ของทาทร็อกซูมได้เผยให้เห็นภาพถ่ายเมื่อปีพ.ศ. 2518ซึ่งเป็นการรวมตัวซุปตาในช่วงเวลานั้นรำนพรัตน์แม่บทนาฏศิลป์ณห้องส่งช่อง3น้องแขมงานนี้ทำเอาแฟนๆต่างเข้ามาช่วยกันเฉลยว่าแต่ละคนเป็นใครบ้างซึ่งบอกเลยว่าทั้งด้านฝีมือรวมไปถึงหน้าตาคือระดับตำนานตัวแม่ของจริงเริ่มจากคนยืนซ้ายมยุราเสวศิลาเนรัญชลาเถลิงศักดิ์ธัญรัตน์โลหนันทัศวรรณเสนีวงศ์อรัญญานามวงศ์อุมาไอทิพย์ต่อด้วยคนนั่งซ้ายดวงใจหทัยการพิษสมัยวิไลศักดิ์ปิยมาศโมนยกุลสวยไร้ที่ติทุกคนเลยทีเดียวว่าแต่ว่ามีใครทายถูกแบบเป๊ะๆกันบ้างไหมคะสภานักเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลายืนยันลามินยามานไม่เคยเรียนที่นี่กีฬาวันที่23กรกฎาคม2567 18 นาฬิกา 4 นาทีสภานักเรียนโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลาออกโรงปฏิเสธข่าวลือว่าลามินยามานดาวรุ่งทีมชาติสเปนเคยเรียนที่โรงเรียนนี้และจะไม่มาร่วมการแข่งขันฟุตบอลกีฬาสีแน่นอนหลังจากที่ศาสตราจารย์เจริญวัฒนศิลป์คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยได้โพสต์ผ่านทาง X@เจริญออนไลน์เมื่อวันที่20กรกฎาคม2567พร้อมระบุข้อความว่าผมภูมิใจที่เกิดในประเทศไทยที่อยู่ใต้ร่มพระบารมีของในหลวงแม้กายหยาบของผมจะเป็นกาตาลันแต่สีโลหิตของผมยังเป็นน้ำเงินแดงขาวอยู่เสมอลามินยามานนักฟุตบอลทีมชาติสเปนแชมเปี้ยนยูโรเปียนคัพคนไทยเกิดที่จังหวัดยะลาก่อนที่เจ้าตัวจะขอออกมาระบุว่าขอประทานอภัยมากๆเลยครับถ้าเป็นเฟกนิวส์ล่าสุดสภานักเรียนโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลาได้ออกมาโพสต์ข้อความว่า 23-26 กรกฎาคมนี้เรามีกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติเชิงเทียนเกม67และแน่นอนปีนี้ลามินยามานไม่ได้เป็นกีฬาฟุตบอลของสีใดตามที่ร่ำลือนะคะเทระเขาไม่ได้เป็นนักเรียนของโรงเรียนเราค่ะแต่ทุกคนก็ยังสามารถร่วมส่งแรงใจให้ยามานและมาร่วมเชียร์ให้กับนักกีฬาโรงเรียนคบ.ยะลาได้ทุกคนนะคะ